สวัสดีครับผลการแข่งขันสนุกเกอร์รอบ16คนและรอบ8คนรายการวัวกลางปี2023เริ่มแข่ง 16-22 มกราคม2566ณ The Centaur เมืองเชลเทนแฮมประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2022ได้แก่ลอนนี่โอซูลิแวนเอาชนะนิวโรบสัน 10-8 เฟรมรางวัลเบรกสูงสุดสตีเฟนแม็กควาย139แต้มเงินรางวัลแชมป์ 100,000 ปอนด์รองแชมป์ 40,000 ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด 10,000 ปอนด์และการวัวกลางปี2023เป็นการเชิญนักสนุกเกอร์อันดับ 1-32 จากตารางคะแนนวันเจียร์แรงกิ้ง2022มาทำการแข่งขันโดยมีนักสนุกเกอร์ชาวไทยร่วมแข่งขัน2คน F1 เทพชยาอุ่นหนูอันดับที่24และหมูปากน้ำนพพลแสงคำอันดับที่28ผลการแข่งขันมีดังนี้รอบ32คนโจยูหลงเอาชนะ F1 4-3 เฟรมหมูปากน้ำเอาชนะมาร์คเซลบี้4-1เฟรมรอบ16คนหมูปากน้ำเอาชนะรอนนี่โอซูลิแวน4-2เฟรมวันที่19มกราคม2566รอบก่อนรองชนะเลิศมาร์คเจวิลเลียมพบหมูปากน้ำประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน2ครั้งวิลเลียมชนะรวด2ครั้งเจอกันล่าสุดในรายการ UK Championship 2018รอบ32คนวิลเลียมชนะ 6-3 เฟรมสถิติการเจอกันถือว่าจรวดทางเรียบกินขาดเพราะเป็นมือสูงกว่าการต่อกรจึงต้องใช้ความเหนียวแน่นที่มากกว่าต้องรอดักจังหวะ2แต่จะมีโอกาสหรือไม่ต้องตามเชียร์ผลปรากฏว่าหมูปากน้ำเปิดฉากเข้าเบรกยาว93แต้มขึ้นนำก่อน 1-0 เฟรมเกม2หมูปากน้ำได้จังหวะเก็บแต้มย่อยขึ้นนำอีก 2-0 เฟรมเกม3จรวดทางเรียบไล่คืนมา 1-2 เฟรมเกม4มาร์ควิลเลียมได้จังหวะเข้าเบรก85แต้มไล่ตามมาเสมอ 2-2 เฟรมหลังพักเบรก15นาทีเกม5หมูปากน้ำเข้าเบรกยาว79แต้มขึ้นนำ 3-2 เฟรมเกม6มาร์ควิลเลียมเบรกเกมย่อยเก็บแต้มไล่ตามมาเสมอ 3-3 เฟรมเกม7หมูปากน้ำเข้าเบรก57แต้มแต่วิลเลียมทำอะไรไม่ได้มากหมูปากน้ำลุกขึ้นมาเก็บแต้มเก็บเกมขึ้นแท่นก่อน 4-3 เฟรมเกม8มาร์คแทงเบรก67แต้มหมูตามมาเก็บแต้มจนไปวางสนุกชมพูหลังดำมาร์คแก้ไม่โดนแล้วแก้อีกครั้งแต่ชมพูดันไปตรงหลุมหมูลุกขึ้นมาซันโวถึงดำเก็บเกมเอาชนะไป 5-3 เฟรมหมูปากน้ำผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างมาร์คอเลนกับแจ็คดิซอสกี้วันที่20มกราคม2566เวลาตี2โปรแกรมคู่อื่นที่น่าสนใจจัดทัมเอาชนะลูก้าเบเซล 4-0 เฟรมจัดทัมผ่านเข้ารอบ8คนจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างเซลกัวตงกับไรอันเดย์วันที่20มกราคม2566เวลา2ทุ่มเซียวก็ตงเอาชนะไลออนเดย์4-1เฟรมเซียวก็ตงผ่านเข้ารอบ8คนจะไปพบกับจัดทัมวันที่20มกราคม2566เวลา2ทุ่มชอนเมอร์ฟี่เอาชนะไคลเลนวินสัน4-2เฟรมชอนเมอร์ฟี่ผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างแซมแครกี้กับแอนโทนีแม็กกิลวันที่20มกราคม2566เวลา2ทุ่มแอนโทนีแม็กกิลเอาชนะแซมแคกกี้4-0เฟรมแอนโทนีแม็กกิลผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับชอนเมอร์ฟี่วันที่20มกราคม2566เวลา2ทุ่มรอบ8คนใช้ระบบ5ใน9เฟรมมาร์คอเลนเอาชนะแจ็คดิซอสกี้5-4เฟรมมาร์คอเลนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะไปพบกับหมูปากน้ำนพพลแสงคำวันที่20มกราคม2566เวลาตี2ส่วนผู้ที่ตกรอบ8คนรับเกินรางวัล 12,500 ปอนด์หรือประมาณ 525,000 บาทปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุดคือจัดทําแทงไว้138แต้มในนัดที่เอาชนะฮอเซนวาฟาอี 4-2 เฟรมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ